สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเอาเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับมาตัดนาข้าวให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ปีนี้แล้งนะครับนี่นะครับข้าวก็ไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่นี่นะครับช่วงนี้ก็ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้กันทั้งหมู่บ้านนะครับนี่นะครับแต่พื้นที่ตรงนี้นะครับติดป่านะครับก็ค่อนข้างที่จะแล้งหนักหน่อยนะครับส่วนในหมู่บ้านนะครับแถวหมู่บ้านก็บางที่ก็ไม่ได้เลยนะครับบางที่นา10ไร่ก็อาจจะได้ประมาณไม่ถึงไร่นะครับหรือบางคนก็ไม่ได้เลยนะครับเห็นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้กันทางหมู่บ้านนะครับแต่เขตอื่นนะครับเห็นเขาได้ข้าวสวยกันนะครับแต่แถวนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับแถวบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับแถวตำบลลำดวนตำบลห้วยสำราญรายแถวนี้นะครับก็เป็นเหมือนกันหมดนะครับปีนี้ก็ลงทะเบียนภัยแล้งไปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาตัดให้เพื่อนๆดูนะครับก็เป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าตัวเดิมนะครับนี่นะครับนะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าแบตลิเธียมนะครับคลิปนี้จะเอามาตัดตรงที่หนาๆให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับหญ้าตรงนี้หนามากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นลุยให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คลิปนี้จะตัดไปให้วัวกินนะครับเพราะว่าไม่มีหญ้าที่ปลูกไว้หมดแล้วนะครับหญ้าที่ปลูกไว้ก็มาตัดตามธรรมชาตินะครับตัวถ่ายกับตัวถ่ายลูกครับจับไปดีนะเดี๋ยวตกเครื่องตัดหญ้านี่ค่อนข้างที่จะทนนะครับนี่นะครับก็ใช้งานเข้าปีที่2แล้วนะครับมีเสียอยู่ข้างเดียวนะครับก็คือสายตัวนี้หักนะครับอันนี้ซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับราคา200บาทนะครับคุ้มกว่าใช้เครื่องตัดหญ้าน้ํามันนะครับแต่ก่อนผมก็ใช้เครื่องน้ํามันอยู่นะครับทีนี้ราคาวัวควายค่อนข้างที่จะถูกนะครับก็เลยต้องหาวิธีประหยัดนะครับโดยใช้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าแทนนะครับอันนี้ผมใช้งานจริงนะครับเจ้าของเขาไม่ได้ให้รีวิวให้ดูนะครับแต่ผมอยากจะถ่ายให้เพื่อนๆชมนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆที่อยากได้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้ากำลังหาข้อมูลดูนะครับจริงๆผมก็ทำไปแล้วหลายคลิปนะครับก็ให้เพื่อนๆดูการใช้งานจริงเลยนะครับขึ้นมากลัวพ่อตัดหญ้าแล้วขึ้นWhat?
นี่เอารถเกรดมาเกรดยานะเดี๋ยวก่อนแม่ถ่ายให้พ่อก่อนระวังตกนะครับ